ดีครับผมชื่อป่านครับผมจะมาเล่าการไปเรียนที่ออสเตรเลียครับเมืองโกโคสเป็นเมืองที่มีทะเลและวิวที่สวยงามครับแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำหลากหลายการเรียนก็ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักครับบ้านเมืองที่โกโคสก็สะอาดเรียบร้อยตำรวจก็ดีการขึ้นแพมก็จะมีพนักงานดูแลความสะดวกสบายเยอะครับช่วงอากาศตอนที่ผมไปเดือนมีนาเมษาพฤษภาก็เป็นหน้าที่ฝนนิดนึงยังไม่หนาวมากครับที่โรงเรียนนะครับจะแบ่งเป็น4คาบแล้วก็มี1 accelerate ครับ2คาบในภาคเช้าแล้วก็2คาบภาคบ่ายคาบ2คาบเช้าจะเรียน 8:50 ถึง 9:50 แล้วก็พัก10นาทีแล้วก็เรียน 10:00 ถึง 11:00 แล้วคาบ accelerate ก็จะเป็น 11:00 ถึงเที่ยงแล้วก็พักเที่ยงถึงบ่ายโมงแล้วภาคบ่ายก็จะเรียน 8:00 ถึงบ่าย 2ก็พักอีก10นาทีแล้วก็บ่าย 2:10 ถึงบ่าย 2บ่าย 3:20 ครับการใช้ภาษาก็จะใช้ในช่วงเวลาที่พักหรือว่า accelerate ครับคนที่กำลังหาที่จะเรียนต่างประเทศนะครับโกโคสก็เป็นเมืองที่ดีครับมีทะเลที่สวยงามแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำมากมาย